รวมถึงพวกข่าวรายวันอ๋อมันต่อเนื่องกันครับครับเดี๋ยวสรุปทีหนึ่ง คำว่าสมองมันคือแก๊กทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเรื่องพวกนี้มันจะก่อให้เกิดความไม่สบายสะสมในกายเราสะสมอยู่นะครับสะสมในใจหรือสะสมในสมองนะครับเข้าหูสู่ใจสะสมในสมองฟังให้ดีนะครับสมองกับใจมันทำงานเชื่อมโยงกันด้วยความเร็วเท่ากับแสงนะครับจำหน่อยความเร็วกับแสงเช่นฟังดีนะครับเข้าตาลืมตาไปเนี่ยเข้าตาสู่ใจใจสมองทึกแก๊กจะมีความเร็วกับแสงนะครับประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีโดยประมาณมันเข้ามาแป๊บๆทันทีนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับความเร็วเท่ากับแสงเข้าหูสู่ใจสมองทึกแก๊กเข้าหูสู่ใจความเร็วมันจะเท่ากับแสงเข้าหูท่านมันจะเข้าสู่ขั้วหัวใจสังเกตนะฮะใจท่านเนี่ยมันจะสั่นไหวสมองมันจะโปร่งเบาสังเกตนะครับโปรดสังเกตลุงออกพิโอนิจี้เนี่ยแล้วโชว์พิโอนิจี้สักหน่อยหนึ่งพิโอนิจี้จะลุงออกมันจะส่งผ่านเสียงเสียงเป็นคลื่นโอเคนะคลื่นต้นทางกับผมท่านปลายทางมันจะดีเลย์อยู่ประมาณสัก 3-4 วินาทีนะถ้าควันตั้มมาเมื่อไหร่แล้วก็โอ้โหโลกไม่ได้เป็นของลุงออกคนเดียวนะให้ดูไว้สามสองอย่าลืมหายใจคุณโยนิโสมนสิการหวังว่าคงจะรับเต็มๆในเสียงนี้พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงนะครับเพราะฉะนั้นท่านรับที่ปลายทางมันจะขาดประสิทธิผลสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันดีเลย์นะครับมันธรรมชาติของเทคโนโลยีมันยังช้าอยู่นะครับถ้ามันเรียลไทม์คือวินาทีมันถึงกันหมดครับเรียลไทม์มันตรงกับอากาลิโกนะครับจะตรงกันมันเรียวยังไงก็ไม่ได้อากาลิโกนะฮะแต่ถือว่ามันเร็วมากอะไรกันเพราะภายในวินาทีมันถึงกันหมดไม่ว่าท่านจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้นะครับผมเคาะระฆังที่นั่งกล้าวเนี่ยใครก็ตามที่อยู่ในโลกใบนี้จะได้ยินภายในวินาทีเดียวกันนั่นคือความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่มันจะมาไม่น่าจะเกิน2ปีนะครับพูดกันมาตั้ง 4-5 เดือนแล้วที่ว่าเนี่ยนะคอยรับใช้ตรงนั้นกันแล้วกันเนาะ